ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้เฉินเซียงและพรรคพวกสามารถยืนยันได้แล้วว่าที่นี่มีมหาข่ายพลังซ่อนอยู่จริงๆเพียงแต่ไม่อาจยืนยันได้ว่านิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดอยู่ที่นี่หรือไม่เนื่องจากมันเป็นสถานที่เปิดโล่งแต่ไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างใดๆให้สังเกตเห็นทำไมเปลวเพลิงโลหิตหายไปอย่างกระทันหันเฉินเซียงหันมองไปรอบๆก่อนจะส่งตัวฟงเค่อเอ๋อเข้าสู่พระราชวังหยกเพราะกังวลถึงอันตรายหลังจากฟงเค่อเอ๋อถูกส่งเข้าไปในพระราชวังหยกเฉินเซียงก็พบเห็นเงาร่างนับสิบปรากฏตัวขึ้นซึ่งพวกมันคือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากตระกูลเทพทีวิญญาณและตระกูลดาบสถานภพชินช่วงเฉินเซียงมังกรท้าภพเซียนจู้ชิงเนิ่งตะโกนด้วยความประหลาดใจมันร่วมเดินทางมากับกลุ่มคณะดังกล่าวแม้ว่ามันอ่อนแอกว่าคนอื่นๆอยู่เล็กน้อยแต่ก็ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังและน่าพรั่นพรึงจู้ชิงเนิ่งไม่คาดคิดมาก่อนว่าชินชวงกับเฉินเซียงจะมีความสนิทสนมกับมังกรท้าภพเซียนเสียอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อมันเห็นทั้งสามอยู่ด้วยกันก็คาดเดาได้ว่าบุคคลที่ช่วงชิงดวงจิตมังกรท้าภพเซียนไปจะต้องเป็นเฉินเซียงอย่างแน่นอนดังนั้นฉินชวงกับเฉินเซียงจึงมีโอกาสได้ใกล้ชิดและสนิทสนมกับมังกรท้าภพเซียนนั่นเองมันเป็นคนที่ฆ่าจู้หายส่วนใช่หรือไม่ชายชราตระกูลดาบสถานภพกล่าวถามน้ำเสียงของมันเต็มไปด้วยจิตสังหารพรุ่งพล่านคาดว่ามันพร้อมจะเปิดฉากการต่อสู้แล้วใช่ที่สำคัญมันครอบครองผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋ากว่า10แท่งผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋าเหล่านั้นมีคุณภาพสูงมากเพราะก่อนสร้างจากฝีมือบรรพการตะวันเทพจู้ชิงเนิ่งกล่าวถ้าช่างแสนรู้เสียจริงเชียวเฉินเซียงกล่าวยิ้มเยาะว่าแต่พวกเจ้ากำลังจะปิดล้อมข้าเพื่อปล้นชิงผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋าอย่างนั้นหรือเจ้าบังอาจฆ่านายน้อยผู้สืบทอดแห่งตระกูลเทพทีวิญญาณชีวิตย่อมต้องแลกด้วยชีวิตหากไม่อยากตกตายด้วยความทรมานก็ส่งมอบผลึกจักรพันดิหมื่นเต๋าให้พวกเราแต่โดยดีชายวัยกลางคนจากตระกูลเทพทีวิญญาณกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นเหอเหยียนชงเป็นบุตรชายผู้นำตระกูลเทพทีวิญญาณเฉินเซียงคิดว่าบางทีชายวัยกลางคนอาจเป็นพ่อของเหอเหยียนชงหรือผู้นำตระกูลเทพทีวิญญาณนั่นเองข้ามศพข้าไปก่อนหากข้ายังอยู่ก็อย่าคิดว่าจะได้แต่ต้องตัวเขามังกรท้าภพเซียนแค่นเสียงคำรามพลานประตูปราณมังกรพรุ่งพล่านเฉินเซียงและฉินชวงเข้าไปหลบอยู่ด้านหลังมังกรท้าภพเซียนพร้อมกับนึกสงสัยว่าเหตุใดฝ่ายศัตรูถึงสามารถค้นหาสถานที่แห่งนี้ได้เหมือนกับพวกเขายามนี้บรรยากาศตึงเครียดและกดดันอย่างที่สุดชัดเจนแล้วว่ากำลังมหาสงครามกำลังจะอุบัติขึ้นในไม่ช้าแต่แล้วจู่ๆผืนพิภพได้สั่นไหวก่อนจะมีเสียงปริศนาดังขึ้นพวกเจ้ามาที่นี่เพื่อสสางความแค้นหรือมาเพื่อเข้าร่วมนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดทันทีที่ได้ยินถ้อยคำดังกล่าวทุกคนในเหตุการณ์ก็ต้องประหลาดใจไปตามๆกันยามนี้กลุ่มคนจากตระกูลเทพพลทีวิญญาณและตระกูลดาบสถานภพกำลังทบทวนถึงสิ่งที่ได้ยินด้วยความงงงันพวกเราสามารถเข้าร่วมนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดใช่หรือไม่แล้วนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดอยู่ที่ไหนชินชวงกล่าวถามขึ้นพวกเจ้าสามารถเข้าร่วมนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดได้ตามความสมัครใจแต่จะอยู่โยงกับนิกายได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับศักยภาพของพวกเจ้าเสียงปริศนาตอบกลับประตูทางเข้านิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดกำลังจะเปิดตัวหากต้องการเข้าร่วมจงก้าวเข้าสู่บานประตูเสียเมื่อคู่ก่อนเปลวเพลิงโลหิตและม่านพลังได้เลือนหายกลายเป็นพื้นที่โล่งสิ่งนี้ทำให้หลายคนนึกสงสัยแต่ไม่มีใครคิดว่ามันมาจากการกระทำของนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดและแล้วตรงกลางพื้นที่โล่งได้ปรากฏบานประตูขนาดมหึมาโดยที่ขอบประตูมีเปลวเพลิงลุกโชนอยู่แล้วข้าจะคิดบัญชีกับพวกเจ้าในภายหลังชายวัยกลางคนตระกูลดาบสถานพบกล่าวอย่างเยือกเย็นจากนั้นมันก็เดินนำกลุ่มคณะเข้าสู่บานประตูนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดเป็นเพราะนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดคือสถานที่ในตำนานทำให้พวกมันจำเป็นต้องพักความเกลียดชังที่มีต่อเฉินเซียงไว้ชั่วคราวเพื่อคว้าโอกาสนี้เอาไว้พวกเราจะเข้าไปหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามไปยังฉินชวงแน่นอนเจ้าฝึกฝนอำนาจพลังอัคคีเพลิงเป็นหลักก็ถือเป็นโอกาสดีต่อตัวเจ้าฉินชวงกล่าวขึ้นปัจจุบันนางมีความตื่นเต้นอย่างยิ่งเพราะท่านปู่ทวดของนางเคยเป็นสาวกนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดก็สมควรได้รับเบาะแสเพิ่มเติมอาวุโสมังกรเซียนพวกเราไปด้วยกันฉินชวงกล่าวไปยังมังกรท้าภพเซียนข้าสามารถเข้าร่วมได้ด้วยหรือแน่นอนว่ามังกรท้าภพเซียนต้องการเข้าร่วมนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดเพียงแต่คิดว่าตนเองอาจไม่มีคุณสมบัติเพราะไม่ใช่มนุษย์แน่นอนอยู่แล้วบานประตูมีขนาดใหญ่กว่าลำตัวของท่านเสียอีกหมายความว่าพวกเขายินดีต้อนรับท่าน
เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มถูกต้องนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดยินดีต้อนรับทุกสรรพสิ่งเสียงปริศนาดังขึ้นอีกครั้งเจ้าไม่ต้องกังวลในเรื่องการใช้ชีวิตเพราะหลังจากเจ้าเข้าเป็นสาวกนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดพวกเราจะถ่ายทอดทักษะลับเพื่อให้เจ้าสามารถผันกายเป็นมนุษย์เจ้าเป็นเทพพอสูญท่าพบเซียนที่มนุษย์บ่มเพาะขึ้นมาต่อให้เจ้ามีเงื่อนไขจำกัดการผันกายแต่ทักษะลับแห่งนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดจะช่วยเจ้าได้ได้ยินดังนั้นมังกรท่าพบเซียนก็รู้สึกตื่นเต้นเขาคำรามโฮกพร้อมทะยานเข้าสู่บานประตูฉินชวงและเฉินเซียงเห็นเช่นนั้นจึงเดินติดตามเข้าไปด้านในหลังจากผ่านพ้นบานประตูพวกเขาก็รู้สึกราวกับว่าหลุดเข้าไปในโลกใบอื่นซึ่งมันเป็นสถานที่มีความงดงามรายล้อมด้วยเทือกเขาขอบหน้าผาด้านหนึ่งมีตัวอักษรประทับไว้ว่านิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดโดยที่ด้านล่างหน้าผามีเส้นทางไปสู่สถานที่อื่นของนิกายนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดยิ่งใหญ่มากที่นี่มีการฝึกฝนหลากหลายแขนงเฉินเซียงอุทานขึ้นเมื่อสังเกตเห็นตัวอาคารขนาดใหญ่หลายแห่งหลักฐานพลังของพวกเจ้ามีความแตกต่างกันดังนั้นพวกเจ้าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันสักระยะชายชราปรากฏตัวใกล้ๆพร้อมกล่าวขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่ในขอบเขตท้าพบเซียนจะได้รับเข้าเป็นสาวกฝ่ายในทันทีเฉินเซียงมองไปยังกลุ่มศัตรูที่อยู่ไม่ไกลด้วยความอึดอัดใจเพราะพวกมันได้รับสิทธิ์เข้าร่วมนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดเช่นกันชายชราผายมือไปยังเส้นทางที่มีหน้าผาสูงนิกายชั้นในอยู่ด้านหลังภูเขาลูกนั้นผู้ที่อยู่ในขอบเขตท้าพบเซียนให้ไปที่นั่นชายชรากล่าวมังกรท้าพบเซียนกล่าวอำลากับเฉินเซียงก่อนจะออกทะยานไปยังนิกายชั้นในทางด้านผู้เชี่ยวชาญจากตระกูลเทพทีวิญญาณและตระกูลดับสถานพบล้วนหันมองเฉินเซียงกับฉินชวงด้วยสายตาอาฆาตแล้วจึงพากันเดินทางไปยังนิกายชั้นในเจ้าทั้งสองอยู่ในขอบเขตสถานพิภพดังนั้นจะต้องอยู่ที่นิกายชั้นนอกแต่หากทะลวงระดับสู่ขอบเขตท้าพบเซียนได้ก็จะถือเป็นสาวกฝ่ายในทันทีชายชรากล่าวจริงสิความเป็นอยู่ในนิกายชั้นนอกไม่ใช่สิ่งที่ดีนักฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องระวังตัวไว้ด้วยสาวกหญิงจะต้องแยกกับสาวกชายชายชรากล่าวพร้อมผายมือไปยังภูเขาอีกด้านหนึ่งสาวน้อยเจ้าต้องไปที่นั่นเมื่อเข้าเป็นสาวกนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดพวกเจ้าต้องทำตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดการละเมิดกฎข้อบังคับของนิกายถือเป็นเรื่องร้ายแรงผู้อาวุโสการทดสอบเข้าเป็นสาวกเป็นอย่างไรหรือเฉินเซียงกล่าวถามอย่างอยากรู้เห็นพวกเจ้าสามารถมาถึงที่นี่ได้ก็ถือว่าผ่านการทดสอบแล้วนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดยากที่ใครจะค้นพบหากว่าใครสามารถค้นพบนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดย่อมถือว่ามีดวงชะตาต้องกันชายชรากล่าวด้วยรอยยิ้มนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดมีการแข่งขันขันสูงแต่เจ้าไม่ต้องกังวลเพราะการฝึกฝนของนิกายจะทำให้เจ้าทบทวีความแข็งแกร่งจะว่าไปแล้วเจ้าเองก็ถือเป็นต้นกล้าที่ดีมากฉินชวงไม่เต็มใจจะแยกจากกับเฉินเซียงสักเท่าไหร่นักแต่นางจะต้องไปยังสถานที่ของสาวกหญิงจึงกล่าวอำลากับเขาก่อนจะแยกตัวจากไปดูเหมือนความเป็นอยู่ในนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดจะค่อนข้างผ่อนคลายกว่านิกายอื่นๆที่ข้าเคยเข้าร่วมมาก่อนเฉินเซียงเดินไปตามเส้นทางพร้อมกับมองทิวทัศน์ที่งดงามนี่หรือสถานที่ที่บ่มเพาะบุคคลอันเป็นตำนานเช่นกู่ถงและบรรพการตะวันเทพเขานึกสงสัยเพราะไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบใดๆก็สามารถเข้าร่วมเป็นสาวกได้ทันทีตอนนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องสนใจพวกศัตรูเพราะนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดจะให้ความปลอดภัยแก่เจ้าสิ่งที่ต้องทำคือมุ่งมั่นในการฝึกฝนเมื่อถึงเวลาที่เจ้ามีความแข็งแกร่งมากพอก็สามารถไปคิดบัญชีแค้นกับพวกบัตรซบเหล่านั้นฟงเค่อเอ๋อกล่าวเฉินเซียงมองเห็นตัวอาคารด้านหน้าขุนเขามันเป็นจุดหมายของเขาในยามนี้แน่ล่ะว่าการเข้าร่วมนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดมีสิ่งที่เขาคาดหวังหลายอย่างแต่ก่อนอื่นเขาจะต้องบ่มเพาะทักษะเปลวเพลิงที่ทรงพลังหลังจากนั้นเขาจะออกตามหากู่ถงเพื่อขอให้กู่ถงช่วยปรับแต่งอาวุธและอุปกรณ์เทพนอกจากนี้เขายังคิดว่านิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดสมควรมีผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาที่ล้ำเลิศและเป็นที่แน่นอนว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิธีปรุงยาย่อมเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับเขาในอดีตที่ผ่านมาเฉินเซียงเคยเข้าร่วมกับนิกายมาแล้วหลายแห่งและปัจจุบันเขาได้เข้าร่วมกับนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดแต่ทว่ามันเป็นการเข้าร่วมที่ง่ายดายโดยไม่มีผ่านการทดสอบใดๆยามนี้เฉินเซียงได้พบกับฝ่ายต้อนรับสาวกแล้วเขาเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างเล็กอยู่ในขอบเขตสถานพิภพระดับต้นนามว่าตู้คังตู้คังมีหน้าที่ต้อนรับและให้คำแนะนำแก่สาวกที่เพิ่งเข้าร่วมทำให้เขาพบเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาแต่น้อยครั้งที่เขาได้พบสาวกที่เป็นชายหนุ่มดูอ่อนเยาว์และมีหลักฐานพลังที่แข็งแกร่งเช่นเฉินเซียงและด้วยหลักฐานพลังในขอบเขตสถานพิภพระดับกลางก็ทำให้ตู้คังวางตัวกับเฉินเซียงด้วยความยำเกรง
ู้คังทำไมนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดถึงมีสาวกมากมายขนาดนี้เฉินเซียงกล่าวถามเพียงนิกายชั้นนอกก็มีขนาดเทียบเท่าเมืองเล็กๆแล้วเป็นเพราะสาวกชั้นนอกหลายคนไม่สามารถเข้าเป็นสาวกชั้นในได้พวกเขาแต่งงานและมีบุตรสืบสกุลเมื่อนานวันไปก็มีผู้คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงกระนั้นผู้ที่ไม่ได้เข้าเป็นสาวกฝ่ายในจะต้องทำการประเมินศักยภาพในแต่ละปีจึงจะมีสถานะเป็นสาวกนิกายต่อไปตู้คังกล่าวสำหรับลูกหลานของคนเหล่านั้นที่จะเข้าร่วมนิกายจะต้องทำการทดสอบเข้าเป็นสาวกแต่แน่นอนว่าการทดสอบไม่ได้มีเงื่อนไขสูงนักดังนั้นนิกายชั้นนอกจะมีสาวกเป็นจำนวนมากตู้คังนำพาเฉินเซียงเข้ามาที่หมู่บ้านบนภูเขาโดยที่พักของเฉินเซียงถูกจัดให้อยู่ตรงลานเล็กๆบนยอดเขามีแค่ข้าเท่านั้นหรือเฉินเซียงรู้สึกว่ามันเงียบเหงาเกินไปทำไมถึงไม่ให้ข้าเข้าพักกับคนอื่นๆตู้คังกล่าวว่าช่วงนี้เป็นการปรับตัวพวกเรากังวลว่าเจ้าจะมีเรื่องขัดแย้งกับสาวกคนอื่นๆนิกายชั้นนอกมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นประจำเนื่องจากผู้ที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นสาวกของนิกายล้วนมีความเย่อหยิ่งไม่มากก็น้อยเฉินเซียงพยักหน้านี่เป็นสิ่งที่เขาพบเจอมาบ่อยครั้งจริงสิเฉินเซียงพรุ่งนี้เช้าเมื่อเจ้าได้ยินเสียงระฆังสัญญาณให้เจ้าไปที่ตำหนักใหญ่เพื่อรับเม็ดยาตู้คังกล่าวสาวกฝ่ายนอกจะได้รับทรัพยากรเพื่อการบ่มเพาะในทุกๆเดือนไม่เลวทีเดียวเฉินเซียงไม่นึกเลยว่านิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดจะให้การสนับสนุนต่อสาวกฝ่ายนอกเพราะนิกายที่เขาเคยเข้าร่วมมักไม่ให้การส่งเสริมขณะที่สาวกฝ่ายนอกจะต้องดิ้นรนด้วยตนเองหวังว่าเจ้าจะได้รับวิญญาณอัคคีต้นกำเนิดสถานพิภพในไม่ช้าตู้คังกล่าวด้วยรอยยิ้มเขาเล็งเห็นถึงศักยภาพของเฉินเซียงได้ชัดเจนเพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นฝ่ายต้อนรับที่พบเจอสาวกมากหน้าหลายตาซึ่งสาวกหน้าใหม่หลายคนกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในภายหลังและเขาคิดว่าเฉินเซียงมีลักษณะเช่นนั้นนอกจากนี้เฉินเซียงยังพูดคุยอย่างเป็นมิตรและไม่ถือตัวทำให้เขามีความประทับใจในตัวเฉินเซียงวิญญาณอัคคีต้นกำเนิดสถานพิภพอย่างไรหรือเฉินเซียงเข้าใจได้ว่าวิญญาณอัคคีต้นกำเนิดสถานพิภพสมควรเป็นวิญญาณสถานพิภพที่ทรงพลังแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมตู้คังถึงกล่าวเช่นนั้นนี่คือรางวัลสูงสุดของนิกายฝ่ายนอกกระทั่งสาวกฝ่ายในยังต้องอิจฉาห้าๆอย่างไรก็ตามบุคคลที่ต้องการครอบครองจะต้องมีความแข็งแกร่งอย่างน้อยยิ่งที่สำคัญไม่มีใครได้รับวิญญาณอัคคีต้นกำเนิดสถานพิภพมาเป็นเวลานับหมื่นปีแล้วและมันยังคงอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อัคคีเทพต้นกำเนิดแม้ว่าบางคนพยายามครอบครองมันแต่ก็ไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งของความสำเร็จตู้คังกล่าวแน่นอนว่ามันมีความอันตรายมากเพราะความล้มเหลวจะทำให้หลักฐานพลังเสียหายแต่ถึงกระนั้นข้ายังเชื่อว่าเจ้ามีศักยภาพเพียงพอตู้คังกล่าวเสริมวิญญาณอัคคีต้นกำเนิดสถานพิภพมีจุดแข็งอย่างไรหรือเฉินเซียงถามข้าไม่รู้ถึงจุดแข็งของมันหรอกเพราะข้าไม่เคยได้ครอบครองห้าๆตู้คังหัวเราะแต่ข้าบอกเจ้าได้ว่าคนที่ได้ครอบครองวิญญาณอัคคีต้นกำเนิดสถานพิภพล้วนเป็นบุคคลที่ทรงพลังอย่างเช่นกู่ถงและบรรพการตะวันเทพเฉินเซียงเคยได้ยินกิตติศัพท์ของบรรพการตะวันเทพและกู่ถงมาแล้วจึงไม่แปลกใจหากว่าทั้งสองได้ครอบครองวิญญาณอัคคีต้นกำเนิดสถานพิภพเมื่อตู้คังจากไปเฉินเซียงก็ได้เข้าไปนอนพักผ่อนเขาตื่นขึ้นมาในยามเช้าเพื่อรอฟังเสียงระฆังสัญญาณก่อนจะออกเดินทางไปยังตำหนักใหญ่อันเป็นต้นทางของเสียงสัญญาณหลังจากมาถึงเฉินเซียงก็พบเห็นผู้คนกว่าหลายร้อยต่อแถวอยู่ในลานจัตุรัสส่วนใหญ่มักเป็นผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตสถานพิภพระดับสูงขณะที่เป็นชายวัยกลางคนและชายชราเสียส่วนมากสำหรับชายหนุ่มเช่นเฉินเซียงมีอยู่ไม่กี่สิบคนเท่านั้นและชายหนุ่มเหล่านั้นมักมีการแสดงออกที่เย่อหยิ่งอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเฉินเซียงเดินเข้าไปต่อแถวในลานจัตุรัสเขาก็ตกเป็นเป้าสายตาของผู้คนจำนวนมากเพราะทุกคนตระหนักได้ว่าเขาเป็นสาวกหน้าใหม่และมาจากโลกภายนอกชายคนนั้นดวงดีเสียจริงๆมันเข้าร่วมนิกายโดยไม่ต้องรับการทดสอบใดๆสังเกตจากหน้าจืดๆของมันคาดเดาว่าอีกสักพักมันก็กลายเป็นลูกไล่ของคนอื่นๆอย่างไม่ต้องสงสัยดูเหมือนมันจะต้องโดนสิบอันธพาลน้อยกลั่นแกล้งไปอีกนานทีเดียวเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทำให้เฉินเซียงรู้สึกอึดอัดใจไม่ใช่น้อยแม้หลายคนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงกระซิบแต่ด้วยหลักฐานพลังระดับนี้แล้วย่อมทำให้ได้ยินอย่างถนัดจึงเป็นไปได้ว่าพวกมันจงใจพูดให้เขาได้ยินเฉินเซียงคาดเดาได้ว่าสิบอันธพาลน้อยที่หลายคนพูดถึงก็คือสาวกชายหนุ่มที่มีพรสวรรค์สูงทำให้ผ่านการทดสอบเข้าเป็นสาวกนิกายอัคคีเทพต้นกำเนิดได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามคำว่าอันธพาลย่อมบ่งบอกถึงนิสัยใจคอของสาวกเหล่านั้นได้ชัดเจนแล้วเฉินเซียงงั้นสินะ
ผู้แจกจ่ายเม็ดยากล่าวถามขณะที่ก้มหน้าตรวจดูรายชื่อแน่แหละว่าตู้คังได้ลงทะเบียนให้เขาเรียบร้อยแล้วใช่เฉินเซียงพยักหน้าหลังจากนั้นจึงได้รับกล่องหยกมาจากผู้แจกจ่ายเม็ดยาเฉินเซียงต้องประหลาดใจเมื่อเปิดกล่องหยกตรวจสอบแม้ไม่รู้ว่ามันคือเม็ดยาชนิดใดแต่ด้วยกลิ่นอายที่รุนแรงย่อมระบุได้ชัดเจนว่ามันคือเม็ดยาชั้นสถานพิภพระดับสูงนอกจากนี้ยังมีผงฝุ่นสีทองซึ่งเขาคาดเดาว่ามันสมควรเป็นยารักษาอาการบาดเจ็บเป็นเม็ดยาที่ดีมากดูเหมือนสรรพคุณจะให้การส่งเสริมกายเนื้อลักษณะของมันดูคล้ายกับเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าแต่มีส่วนต่างอยู่เล็กน้อยโดยรวมๆแล้วดีกว่าเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าคุณภาพปกติเสียด้วยซ้ำนิกายอคีเทพต้นกำเนิดช่างล้ำเลิศเสียจริงๆเฉินเซียงพึมพำในใจในฐานะผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาเขาจึงมีความสุขในทุกครั้งที่ได้ค้นพบเม็ดยาชนิดใหม่ๆและมีสรรพคุณดีเยี่ยมหลังจากตรวจสอบกล่องหยกเขาก็พบตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าเม็ดยากายาวิญญาณคลั่งเม็ดยากายาวิญญาณคลั่งหากตีความจากความหมายของชื่อก็เป็นไปได้ว่าเม็ดยาอาจให้การส่งเสริมกายเนื้อและวิญญาณสถานพิภพยามนี้เขามีความสนใจในเม็ดยาชนิดนี้อย่างยิ่งและต้องการรับรู้ว่ามันมีส่วนผสมเป็นสิ่งใดบ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ต้องการกลับไปยังที่พักเพื่อทดลองกลืนกินเม็ดยากายาวิญญาณคลั่งทันทีช้าก่อนขณะที่เฉินเซียงกำลังก้าวเดินออกจากลานจัตุรัสก็ได้มีชายหนุ่มเข้ายืนขวางหน้าเสียอย่างนั้นเฉินเซียงขมวดคิ้วพร้อมมองสำรวจชายหนุ่มเบื้องหน้าตั้งแต่หัวจรดเท้ามีอะไรเฉินเซียงกล่าวถามสั้นๆด้วยสีหน้าเรียบเฉยข้าต้องการเม็ดยากายาวิญญาณคลั่งของเจ้าชายหนุ่มชุดกล่าวด้วยรอยยิ้มหยิ่งผยองข้าหังหลงเฉิงมีความชอบธรรมฉะนั้นข้ายินดีซื้อมันจากเจ้าตกลงที่จะขายหรือไม่เฉินเซียงตระหนักได้ว่าหังหลงเฉิงผู้นี้มีความแข็งแกร่งมากและเมื่อสังเกตเห็นรอยยิ้มเยาะจากคนอื่นๆที่จ้องมองเหตุการณ์ก็ทำให้รับรู้ได้ทันทีว่าผู้คนเหล่านั้นกำลังรู้สึกยินดีในความโชคร้ายของเขาอยู่แม้ว่านิกายอคีเทพต้นกำเนิดจะไม่อนุญาตให้สาวกมีความขัดแย้งแต่ชายชราที่แจกจ่ายเม็ดยาทำเมินเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งนี้เทียบเท่ากับการอนุญาตให้มีความขัดแย้งอย่างลับๆและรู้กันในบรรดาสาวกนิกายชั้นนอกอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ